สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่าครับกับการพยากรณ์อากาศแบบคร่าวๆนะพี่น้องสำหรับคนที่เดินทางนะครับสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งผมเองก็เป็นแอดมินแล้วก็เป็นทั้งพ่อค้าและแม่ค้าในตัวครับพี่น้องครับเป็นพ่อค้าขายของนะครับตามตลาดนัดก็มีความจำเป็นในการที่ต้องมาเบิ่งครับว่าพยากรณ์อากาศของแต่ละเมืองเป็นไงนะพี่น้องแล้วผมขออนุญาตย่อเจ้าของลงมาก่อนครับเพื่อที่เฮาสิได้เห็นในส่วนของไอ้อันนี้นะครับพี่น้องเนาะพอเอาอีหลีมันก็สิสะดุดนิดนึงนะพี่น้องเอาเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเด้อครับคอนโทรลเอฟให้มันตรงก่อนแล้วก็ตัวนี้ขึ้นทึ่งครับก็คอนโทรลมาแล้วก็ยกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งพี่น้องทรานสเฟอร์มานะครับที่เห็นเนี่ยตอนนี้ผมปักหมุดอยู่ใส่พี่น้องขอนแก่นครับขอนแก่นพี่น้องถ้าผมปักหมุดขอนแก่นปุ๊บเฮาก็สิเห็นอุณหภูมิเนาะอุณหภูมิเดี๋ยวผมย้ำตัวนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นอุณหภูมิของวันอังคารมื้อนี้ครับวันที่18ครับในช่วงไหนครับช่วงที่เฮาอยู่ช่วงนี้ก็คือช่วง 4:00 นครับเอฟเฟคอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวผมลดก่อนครับนะครับบางที่ว่าอาจจะจําเป็นต้องใส่เอฟเฟคเนาะเนื่องจากเสียงมันโอเคอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะครับมันมีเอฟเฟคมันเป็นวนครับวนมั้ยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงได้มั้ยครับขออนุญาตปิดเสียงจากลําโพงนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ยินเสียงเจ้าของชัดเจนนะครับเอาพี่น้องครับตัวเดี๋ยวนะผมขออนุญาตลดเอฟเฟกต์ไปเลยครับขึ้นนิดเดียวครับพ่อซ้ำบ่ขึ้นแล้วว่าเมื่อกี้ปรับแค่นิดนึงครับพี่น้องครับบ่รู้ว่าเสียงเป็นไงนะเพราะอัดตอนแรกบ่ผ่านพี่น้องครับพอดีผมเปลี่ยนมาใส่เป็นไมค์ไอ้ไดนามิกไมค์ได้พี่น้องไมค์ร้องทั่วไปนี่แหละครับเนื่องจากไมค์ไวเลสคือลองทดสอบหลายๆอย่างเพราะว่าผมก็ได้ใส่ไม้ตัวนี้ประจำอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสทดสอบไม้ไปในโตครับพี่น้องครับมันใส่เป็นแบบไหนแล้วก็เฮาควรปรับแบบไหนนะครับมันเกี่ยวกันบ่เกี่ยวเด้อเนาะบ่เกี่ยวกับต่อครับพี่น้องต่อวันอังคารวันพุธวันพฤหัสครับในช่วงประมาณช่วงไหนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งอันปลายทางของวิดีโอออกช่วงนี้ที่เฮาอยู่ตอนนี้เด้อพี่น้องครับประมาณ 4:36 ครับ 4:00 กับช่วงนี้แหละครับพี่น้องครับ38องศาครับทุ่ม1 3 4 4ทุ่ม3 2นะครับและก็บ่มีลักษณะของเมฆและฝนเด้อพี่น้องครับวันไหนวันอังคารไปหาวันพุธไปหาเที่ยงคืนเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตยิ่งยาวเลยเด้อพี่น้องเบิ่งในแบบฝนฟ้าอากาศครับนี่ฝนฟ้าอากาศตอนนี้อยู่ขอนแก่นพี่น้องเฮาก็ย่อลงมาครับจัก2หมุนเนาะ3หมุนพี่น้อง3หมุนหมุนจุแซ่ครับหมุนอยู่เมาพี่น้องมันสิมีตัวหมุนอยู่เฮาก็ได้เห็นความชัดเจนขึ้นมาพี่น้อง 5:00 พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนํากันบ่มีในบ้านเฮาสังเกตบ่ครับฝนก็คือนี่เห็นว่าเหลืองแดงเขียวพวกนี้คือตรงนี้มีฝนแน่นอนครับพี่น้องอยู่จีนนะพี่น้องบ่ได้อยู่ไกลเฮาดอก6ไปหาเที่ยงคืน 1:00 ครับพี่น้องครับยังบ่มีเด้ของเฮายังมีที่ผมบ่ขยายเพราะว่าของเฮาบ่มีแม่ครับมันบ่มีเมฆฝนเคลื่อนตัวมานะครับจนฮอด 6:00 น. 20:00 น. 7:00 น. นะครับบ่มีเลยครับ 8:00 น.9:00 ก็เซยอยู่ในเขตนี้ที่ผมประมูลขอนแก่นเด้อพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับทางภาคใต้เด้อเอาขอนแก่นเพราะว่าหยังว่าติผมบ่ได้เดินทางไปพุ่นมันไกลโพดครับก็สิอยู่อ้อมแอมนี่ล่ะขอนแก่นอุดรจังหวัดเลยชัยภูมิเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงส่งสิมีขอขยายเด้อพี่น้องขอขยายขึ้นมานิดนึงครับเพื่อเบิ่งว่าตัวเมฆตัวเนี้ยมันก่อโตมันอยู่ส้นใดแน่เด้อที่ใกล้เจ้าของที่สามารถอาจจะมีโอกาสไปครับบ่ว่าสิเป็นลมซักชุมแพกาฬสินธุ์จังซี่พี่น้องครับอุดรธานีจังซี่บัวใหญ่บ้านไผ่ชัยภูมิแถวนี้อาจสิได้ไปครับพี่น้องครับมันบ่อยู่ไกลเจ้าของเนาะอ่ะเบิ่งต่อพี่น้องอ่ะไปต่อครับพี่น้องครับ 6:00 เหรอเด้บัดนี้ 6:00 ครับ 20:00 20:00ครับพี่น้องครับ 20:00บ่เห็นหยังเลยเนาะ 20:00 เที่ยงคืนครับ 01:00 02:00 ครับพี่น้อง 03:00 ครับพี่น้อง 04:00 ครับบ่มีหยังตี5บ่มีหยังครับพี่น้องบ่น่าสิมีเพราะหยังว่าดิเฮาเบิ่งจากตรงนี้ครับตรงที่ผมเบิ่งครับขอนแก่นนะครับถ้าเบิ่งแบบเบิ่งอาทิปุ๊บเฮาก็สิเห็นอุณหภูมิตามนี้เลยครับบ่เห็นหยังเนาะพี่น้องอุณหภูมิบ่มีเมฆบ่มีหยังเอ้ยบ่มีเมฆบ่มีฝนครับมันก็เลยออกมาในลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ 5:00 ของมื้ออื่นครับปาร์ตี้20นะครับมื้อนี้วันอีหยังครับพี่น้องครับมื้อนี้วันอังคารอ่ะยาวไปแล้วพี่น้องครับเบิ่งเต็มที่ฮอดแค่ไสครับอ้าวพฤหัสส่งสิคืนอยู่ทางพุ่นเด้อชุมแพ 4:00 วันพฤหัสเด้อพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับมื้อนี้หรอก
มื่อนี้เป็นวันอังคารครับพี่น้องเฮาเบิ่งฮอดวันพุธบ่แม่นฮอดพฤหัสเอาวันพุธเที่ยงคืนเด้พี่น้องพุธเอาจักเที่ยงคืนพ่อพี่น้องซึ่งมันบ่มีเนาะอ่ะก็เป็นอันว่ามื้อนี้มื้ออื่นไปฮอดเที่ยงคืนบ่มีเมฆบ่มีเอ้ยบ่มีฝนบ่มีหยังเลยพี่น้องเนาะผมเน้นฝนเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวผมเองเดินทางครับพี่น้องเป็นแอดมินแล้วก็เดินทางอาจจะพอฝนพอหยังนะครับอาจจะมีอันตรายต่อการเดินทางแล้วก็เวลาเฮาไปขายของอาจจะมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องสินค้าที่เฮาไปวางขายครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ